สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักท่านช่องทางซีมีดอทมีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16มิถุนายนแล้วนะคะทุกท่านได้เข้าไปลงทะเบียนแอปพลิเคชันเอ็มไทยหรือยังต้องรีบลงทะเบียนตอนนี้เลยนะเพราะเราจะได้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 30,000 บาทตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันนะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์เนี่ยวันนี้นะคะบริวารใกล้ชิดใกล้ตัวเนี่ยจะนำเรื่องร้อนอกร้อนใจมาให้คุณต้องแก้ไขนะแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะที่ทำอยู่เนี่ยดูราบรื่นนะคะแต่อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้วันนี้เป็นวันนึงที่คุณจะดวงดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันอังคารแล้วก็วันพุธค่ะวันนี้ในเรื่องของอารมณ์นะต้องควบคุมให้มากๆเลยต้องใจเย็นให้สุดๆเลยนะคะความใจร้อนเนี่ยจะทำให้มีปัญหากับผู้คนรอบตัวได้นะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงค่ะเรื่องของการงานมันมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ยังเหมาะที่จะต่อยอดในกิจการหรือเริ่มต้นงานตัวใหม่สิ่งเหล่านี้นะคะจะได้ผลดีตามที่เราคาดหวังไว้การเงินแม้จะคล่องมือนะคะแต่อาจารย์ลักษณ์อยากจะเตือนนิดนึงว่าอย่าให้ใครได้ยืมเงินนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเสียเงินฟรีๆเลยแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการลื่นหกล้มหรือความประมาทซุ่มซ่ามของตัวคุณเองนี่แหละค่ะจะทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีครีมน้ำเงินแดงนะคะแล้วก็สีน้ำตาลค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีท่านท้าวเวสสุวรรณพระพิฆเนศแล้วก็หลวงปู่หลิว3องค์นี้นะเสริมดวงเรื่องของโชคลาภกับการเงินได้อย่างดีส่วนพระนเรศวรมหาราชกรมหลวงชุมพรนะคะจะเสริมดวงเรื่องการงานใครมีปัญหาอยู่นะคะบูชาท่านอุปสรรคต่างๆจะค่อยๆหมดไปเครื่องประดับเสริมดวงนะคะจะมีนิ่มแล้วก็เครื่องประดับที่เป็นพลอยสีแดงตรงนี้นะต้องหามาสวมใส่ติดตัวไว้เลยนะคะจะนำโชคลาภมาให้กับทุกๆท่านคนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือเกิดในช่วงเดือนมิถุนายนของสัปดาห์นี้นะคะเวลาเราจะทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยเน้นเรื่องของทุนการศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียนนะคะอุปกรณ์การเรียนสื่อการสอนต่างๆหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะคะอันนี้ส่งจะทำให้ชีวิตเราก้าวหน้านะหน้าที่การงานก็จะเริ่มรุ่งเรืองแล้วก็ข้อสำคัญทำอะไรเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาช่วยเหลือค่ะอาหารที่จะใส่บาตรเนี่ยจะต้องมีพวกขิงกระชายข่าตะไคร้นะคะอยู่ในอาหารนั้นก็จะเป็นพวกเครื่องแกงเนาะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เงินทองที่หามามันจะมีการเหลือเก็บนะคะเก็บออมได้เป็นอย่างดีมาดูกันค่ะเมื่อวานนี้ตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ 17.30 นอนเลขที่ออกคือ 4.7 แล้วก็ 8.6 รอบนี้จะเน้นเลข4เข้ามาในหลักร้อยบนนะคะตัวนั้นอีกตัวหนึ่งคือเลข6เข้ามาในหลักหน่วยล่างชุดวินค่ะเข้ามา2ตัวล่างด้วยเช่นกันคือเลข86ส่วนในรอบ 18.30 นชุดเลขที่ออกคือ904แล้วก็00รอบนี้จะในเลข4เข้ามาในหลักหน่วยบนค่ะแล้วก็เข้ามา2ตัวบนตรงๆของชุดจับคู่เลยนะคะก็คือเลข04มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่16มิถุนายนค่ะรอบ 17.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้เลข5เลข6เลข1เลข0เลข2ในพื้นที่เลข5กับเลข6ชุดจับคู่53 54 57 58 5936 46 76 86 96แล้วในช่วงเวลา 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข5เลข6เลข2เลข8นั่นเป็นที่เลข3กับเลข5ชุดจับคู่30 34 31 37 39 05 45 15 75 95แล้วในรอบ 19.30 นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข9เลข7เลข8เลข5เลข4ในพื้นที่เลข9กับเลข7ชุดจับคู่90 91 92 96 93 07 17 27 67 37อันนี้ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันศุกร์เลยนะคะทุกท่านนะอย่าลืมทำบุญอย่าลืมให้ทานนะคะอันนี้ส่งตรงนี้จะทำให้เรามีเงินแล้วก็มีโชคลาภแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ฟังรายการเสร็จเข้าไปดูอีกรายการหนึ่งคือรายการรักเลขเด็ดค่ะเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขของทักษะกันนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ